ากที่อัปเดตไปในช่วง Entertainment Day นะคะว่าไอซ์ปรีชยาพร้อมด้วยคุณแม่นำหลักฐานและใบแจ้งความจากสน.โชคชัยกรณีโดนเว็บปลอมกุข่าวไอซ์ถูกจับเพราะยาเสพติดเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อเอาผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์กับเจ้าของเว็บไซต์ราวๆ1ชั่วโมงที่ไอซ์และแม่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจะออกมาเปิดใจกับสื่อว่ารู้ที่อยู่ของทางเว็บดังกล่าวแล้วก็เริ่มมีความหวังที่เช็คไปเป็นเว็บต่างประเทศแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเท่าไหร่ค่ะเท่าที่คุยเมื่อกี้มีแสงปลายอุโมงค์แล้วค่ะแล้วมีความหวังค่ะจริงๆเราอยากเอาผิดแบบถึงขั้นไหนยังไงไหมคะคือไอ้ว่าทุกคนที่โดนอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะร้ายแรงนะคะทำลายชื่อเสียงของเราแล้วก็ทำลายความรู้สึกแล้วก็ไอ้เป็นห่วงครอบครัวไอซ์ด้วยแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวไอซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกร้องค่าเสียหายไหมจริงๆตามกฎหมายมันมีเรียกร้องค่าเสียหายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูเพราะว่าทางพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาบอกว่านอกจากมาตราที่14แล้วเนี่ยมันยังสามารถมีแจ้งเพิ่มมาตราอีก 2-3 มาตราได้อีกด้วยทางเพจอะค่ะมีใครติดต่อมาบ้างหรือยังทางเพจไม่มีการติดต่อใดๆกลับมานะคะแล้วก็เพจนั้นก็ยังอยู่ปกติเหมือนเดิมไม่ได้ปิดแล้วก็ที่ทราบมานะคะข่าวทุกข่าวในนั้นไม่ใช่ความจริงหมดเลยสบายใจขึ้นค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะสบายใจขึ้นค่ะจากที่คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็เหมือนมีข้อมูลพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นดำเนินการอยู่นะคะแต่แม่ก็สบายใจที่รู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่แบบจะตรวจสอบให้เราจะเช็คให้เราอะไรอย่างนี้นะคะสักประมาณอาทิตย์นึงอาจจะได้ความคืบหน้าบ้างนะคะไม่ว่าจะข่าวอะไรอะค่ะคือถ้าเราเสพไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนั้นๆด้วยอะค่ะ